ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราพบกันอีกแล้วนะคะในรายการคุยกับนักวิจัยค่ะนะคะสาวตรีสุขศรีค่ะรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็น EP ที่18แล้วค่ะเราเดินทางมาถึง EP ที่18แล้วนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านที่คุ้นหน้านะคะจริงๆท่านอาจารย์เนี่ยนะคะเคยมาให้สัมภาษณ์เราแล้ววิจัยชิ้นหนึ่งเมื่อ EP ที่1เลยใช่ครับนะคะครั้งนี้เนี่ยอาจารย์มาอีกครั้งค่ะใน EP ที่18นะคะคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพัฒน์ชาตินักรบค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ธนพัฒน์นะคะในรอบนี้นะคะท่านทำงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งค่ะที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กับหัวข้อแรกเลยที่เราได้สัมภาษณ์กันไปนะคะสำหรับรอบนี้นะคะท่านอาจารย์นะคะยังคงทำเป็นภาษาต่างประเทศเหมือนเดิมนะคะเรายังรอกันอยู่นะคะในถ้าเกิดว่ามีการแปลเป็นภาษาไทยนะคะครั้งนี้นะคะถ้าเป็นชื่อภาษาไทยเนี่ยนะคะจะคือเรื่องการใช้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศนะคะว่าด้วยไซเบอร์สเปซสถานการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะละเมิด อธิปไตยของรัฐผลกระทบข้ามพรมแดนและอธิปไตยไซเบอร์สเปซเห็นไหมคะแค่ฟังชื่อก็น่าสนใจมากแล้วนะคะเป็นเรื่องเราเกี่ยวข้องกับไซเบอร์ครามเนาะไซเบอร์วอร์แฟร์ไซเบอร์เทอร์ริสต์นะคะที่จะมีผลในปริมณฑลของกฎหมายระหว่างประเทศคราวนี้อยากให้ท่านอาจารย์นะคะช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงค่ะว่าที่มาที่ไปหรือว่าความสำคัญของเรื่องนี้เหตุใดท่านอาจารย์จึงทำหัวข้อนี้ค่ะโอเคได้ครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่เชิญมาอีกครั้งหนึ่ง นะครับก็สำหรับหัวข้ เรื่องที่ทำเนี่ยครับก็รอบที่2นี่ก็ยังทำเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับ ก็รอบแรกสุดเนี่ยครั้งที่แล้วเข้าใจว่าเราคุยกันในกรอบของปฏิบัติการข่าวสารซึ่งก็เป็นปฏิบัติการอันนึงที่ทำบนที่มีลักษณะทางไซเบอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ รอบนี้เราทำครอบคลุมประเด็นเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับ ก็คือมองในภาพใหญ่เลย ทั้งภาพนะครับก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์สเปซครับคือประเด็นที่ความเป็นมาเป็นไปของเรื่องนี้เนี่ยเหตุผลหลักๆคือมาจากช่วงของหลังสถานการณ์โควิดครับเพราะว่าพอโลกเราเริ่มมีการเปลี่ยนนะครับก็มีการติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดนมากขึ้นนะครับภัยคุกคามมันก็เปลี่ยนช่องทางในการมีการติดต่อระหว่างกันเช่นเดียวกันโยกมาในแพลตฟอร์มหมดก็เลยโยกมาในแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์เกือบทั้งหมดนะครับแล้วผลปรากฏว่าภัยคุกคามเท่าที่ศึกษาในเบื้องต้นเนี่ยก็เห็นว่ามันมีภัยคุกคามที่เกิดขึ้นทั้งจากฝั่งที่เป็นรัฐเองแล้วก็ฝั่งจากตัวแทนที่ไม่ใช่รัฐด้วยครับผมทีนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะอธิบายเรื่องภัยคุกคามสักเล็กน้อยนะครับเผื่อหลายๆท่านอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าภัยคุกคามเนี่ยจริงๆแล้วขอบเขตในเบื้องต้นมันคืออะไรบ้างนะครับสำหรับภัยคุกคามเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยที่ก็จะเป็นสิ่งที่มันสร้างให้ก่อให้เกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์ต่างๆนะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของรัฐนั้นโดยตรงนะครับและอาจจะไปกระทบต่อความมั่นคงและก็เสถียรภาพในทางระหว่างประเทศด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยในการที่มีภัยคุกคามเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากรัฐเองโดยตรงก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นภัยคุกคามในลักษณะที่เป็นการใช้เหมือนกับว่าแคมเปญนะครับในแง่ของการปล่อยข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อเหตุผลบางประการได้นะครับบางครั้งเนี่ยการใช้เทคโนโลยีหรือการใช้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์สเปซเนี่ยมันอาจจะมีวัตถุประสงค์ที่มันร้ายแรงขึ้นมาอีกนิดนึงครับเช่นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนะครับหรือการโจมตีตัวบุคคลด้วยนะครับทีนี้สำหรับสาเหตุจริงๆที่สนใจทำในเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลักๆมีอยู่ประมาณ3เรื่องครับอาจารย์ประการที่1ที่สนใจศึกษาเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าเราลองไปดูงานวิจัยนะครับแล้วก็หนังสือตำราต่างๆแม้กระทั่งบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับมีที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นของการใช้อธิปไตยในไซเบอร์สเปซครับผลปรากฏว่าตำราเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับแล้วก็ตำราส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรปเป็นหลักนะครับเพราะว่าประเทศกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นประเทศกลุ่มแรกๆที่น่าจะถูกโจมตีซะเยอะหน่อยครับในช่วงแรก อันนี้คือประเด็นที่1 นะครับแต่ฝั่งของเอเชียเราเนี่ยยังค่อนข้างน้อยอยู่ไม่มีใช่ครับแต่ว่ามันก็ไม่แน่ว่าอนาคตจะเกิดขึ้นมาเราน่าจะต้องป้องกันไว้ก่อนที่จะมีแก้ไขทีหลังนะครับเหตุผลประการที่2ที่ศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าประเด็นเรื่องของการใช้กฎหมายระหว่างประเทศในไซเบอร์สเปซเนี่ยต้องบอกว่าพอไปศึกษาเชิงลึกแล้วเนี่ยต่างชาติเขาค่อนข้างให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับมีองค์การระดับของ
องค์การสหประชาชาตินะครับเขาได้มีการจัดตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งเนี่ยเป็น Group of Governmental Experts นะครับที่ทำในมีเป็นผู้เชี่ยวชาญจากรัฐบาลต่างๆที่ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของพฤติกรรมของรัฐนะครับที่ควรจะต้องมีความรับผิดชอบในการกระทำที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์สเปซครับซึ่งตัวกลุ่มที่มีการศึกษาที่เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้นะครับก็มีผู้ที่เข้าร่วมนะครับเป็นสมาชิกค่อนข้างเยอะมากนะครับทั้งจากสหภาพแอฟริกานะครับสหภาพยุโรปองค์การรัฐอเมริกันนะครับองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือยุโรปนะครับแม้กระทั่งที่ประชุมอาเซียนของเราเองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของความร่วมมือทางด้านการเมืองและความมั่นคงด้วยค่ะซึ่งพอเราไปดูในรายละเอียดแล้วนะครับคนที่เข้าไปอยู่ในนี้เนี่ยก็มีประเทศจากภูมิภาคเอเชียค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่มีไทยนะครับก็คือหลักๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของอินโดนีเซียซึ่งก็คือใกล้เรามากนะครับมีจีนนะครับมีอินเดียมีญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทั้งแม้กระทั่งในกรอบระดับอาเซียนเองเนี่ยเราก็มีรายงานในเชิงนโยบายออกมาค่อนข้างเยอะมากนะครับเกี่ยวข้องกับการที่รัฐต่างๆควรจะดำเนินนโยบายยังไงเกี่ยวข้องกับไซเบอร์สเปซนะครับอันนี้คือเหตุผลประการที่2นะครับทีนี้เหตุผลประการสุดท้ายที่สนใจศึกษาเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเพราะว่าประเด็นเรื่องของการใช้กฎหมายทางระหว่างประเทศในไซเบอร์สเปซเนี่ยพอเราไปศึกษาเชิงลึกจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนแล้วก็ท้าทายมากๆนะครับแล้วก็ดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาของเทคโนโลยีนะครับมีความเป็นไปได้สูงมากว่าหลายๆชาติเนี่ยรวมถึงประเทศไทยเนี่ยในอนาคตอาจจะเป็นชาติที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์นะครับก็คิดว่าเราน่าจะต้องถึงเวลาที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษจึงเป็นเหตุผลที่มาของการทำวิจัยฉบับนี้ครับอือฮึคราวนี้ถามอาจารย์นิดนึงนะคะในงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็คือจะสโคปงานเอาไว้ในกรณีของการทำที่เป็นค่อนข้างระหว่างประเทศหน่อยใช่ไหมคะก็คือว่ามันสร้างผลกระทบระหว่างประเทศเนาะเพราะว่ามันแน่นอนไซเบอร์สเปซมันไร้พรมแดนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ในแต่ละประเทศเนี่ยเขาอาจจะมีกฎหมายที่ใช้บังคับกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศแต่คราวนี้พอมันมีการข้ามพรมแดนแล้วเป็นลักษณะที่รัฐอาจจะทำหรือว่าเป็นองค์กรที่อยู่เหนือรัฐมาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเนี่ยก็อาจจะต้องดูงานวิจัยของท่านอาจารย์ตรงนี้ในส่วนนี้นั่นเองคราวนี้อาจารย์ทำผลวิจัยของอาจารย์ออกมาแล้วเนี่ยอาจารย์พบว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างอะคะเราควรจะดำเนินการยังไงบ้างโอเคครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากชื่อหัวข้อนะครับหัวข้อเนี่ยคือการใช้กฎหมายระหว่างประเทศในไซเบอร์สเปซนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ศึกษาเนี่ยเราได้มีการแยกประเด็นปัญหาออกไว้ทั้งหมด3ประการด้วยกันนะครับเพราะว่าศึกษาทั้งหมดเลยเนี่ยโดยสภาพแล้วเนี่ยเล่มตอนนี้ยังว่าอยู่ค่ะว่ายังค่อนข้างหนานะครับยังหนามากๆแล้วก็รู้สึกหนากว่าเล่มที่แล้วขึ้นมาอีกเกือบเท่าหนึ่งนะครับแต่หัวข้อจังเยอะหมายถึงว่าการศึกษาค่อนข้างเยอะเลยค่ะใช่ครับก็เลยทีนี้ก็เลยสโคปประเด็นของหัวข้อเกี่ยวกับการใช้กฎหมายระหว่างประเทศในไซเบอร์สเปซเนี่ยเป็นทั้งหมด3ประเด็นซึ่งจริงๆมี1ในประเด็น1ใน3ประเด็นที่เป็นประเด็นที่คาบเกี่ยวกับประเด็นที่ท่านอาจารย์พึ่งพูดเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับคือขออนุญาตไล่ทีละประเด็นแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพคือประเด็นแรกสุดที่ทำการศึกษาเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับการละเมิดอธิปไตยของรัฐนะครับว่าการใช้นะครับการกระทำที่อาจจะเป็นภัยคุกคามเป็นการกระทำที่อาจจะส่งผลต่อการละเมิดอธิปไตยของรัฐอื่นยังไงได้บ้างนะครับซึ่งในประเด็นแรกสุดเนี่ยข้อค้นพบที่ได้นะครับก็คือว่าโดยหลักแล้วเนี่ยการใช้นะครับการโจมตีทางไซเบอร์หรือที่เราเรียกว่าไซเบอร์แอทแทคจริงๆมันมีวิธีในการโจมตีเยอะมากครับแต่ว่าอาจจะยกตัวอย่างมาสัก1-2อันแล้วกันนะครับอย่างเช่นไซเบอร์แอทแทคเนี่ยครับการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยโดยสภาพแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปปรับกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศพื้นฐานแบบดั้งเดิมสุดๆอย่างในกฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยว่าถ้าสมมติว่าเราไปตีความในลักษณะดั้งเดิมเช่นเราบอกว่าการใช้กำลังที่อาจจะส่งผลต่อการละเมิดอธิปไตยของรัฐอื่นหมายถึงการใช้กำลังทางกายภาพเท่านั้น มันก็จะส่งผลให้การใช้กำลังในไซเบอร์สเปซเนี่ยมันไม่ผิดซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็เลยมีผู้ที่เขาพยายามจะตีความว่าการใช้กำลังที่อยู่ภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติดั้งเดิมเนี่ยควรจะครอบคลุมถึงการกระทำที่ อยู่บนโลกไซเบอร์ด้วยครับแม้ว่าจะไม่ได้มีการกระทำในลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อรัฐอีกรัฐหนึ่งโดยตรงแต่ผลเสียหายมันเกิดขึ้นแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนะครับในอดีตที่ผ่านมามีหลายๆเคสนะครับที่มีการโจมตีทางไซเบอร์ระหว่างกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการโจมตีที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
นะครับอาจจะไปโจมตีต่อระบบสาธารณูปโภคระบบการขนส่งทำให้ไม่สามารถใช้ได้ทั้งประเทศต่อระบบโรงพยาบาลต่อระบบธนาคารต่างๆสถาบันการเงินก็อันเนี้ยก็ส่งผลกระทบแทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรจากการโจมตีทางกายภาพเลยนะครับก็เลยมีคนพยายามจะปราบบอกว่าเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการละเมิดอธิปไตยของอำนาจรัฐได้เช่นเดียวกันอาจารย์เราสนใจถามตรงนี้อาจารย์นิดนึงก็คือเพราะว่าจริงๆก็คือศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่นะคะคราวนี้เอ๊ะทำไมเขาถึงมุ่งพุ่งเป้าไปที่การตีความตัวกฎหมายระหว่างประเทศเดิมทำไมเขามีแนวคิดไหมที่จะบัญญัติกฎหมายหรือสร้างกฎหมายขึ้นมาใหม่เลยเพื่อใช้กับเรื่องนี้โดยตรงประเด็นนี้ก็มีแนวคิดเหมือนกันครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบแต่แรกนะครับว่าทางกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ตั้งโดยภายใต้ขององค์การสหประชาชาติเนี่ยตอนนี้เขาก็ศึกษากันมาหลายปีแล้วนะครับเขาก็มีความพยายามที่จะผลักดันประเด็นเรื่องของความรับผิดชอบของรัฐที่เกิดขึ้นในไซเบอร์สเปซเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกแบบนี้ว่าในเรื่องคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับไซเบอร์สเปซเนี่ยในปัจจุบันมันถูกเขียนโดยรัฐแต่ละรัฐในภูมิภาคที่แตกต่างกันนะครับคนที่เป็นเจ้าภาพของเรื่องเนี่ยที่พยายามจะผลักดันเข้าไปเขาอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็พยายามจะผลักดันในขณะเดียวกันอีกชาติหนึ่งฝั่งตะวันออกของเราเนี่ยจีนเองก็พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะผลักดันกฎหมายของเขาเองให้มีผลว่าสามารถใช้บังคับมันมีแนวคิดอีกฝั่งนึงที่อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าน่าจะครอบคลุมกว่าหรือเปล่าก็เลยซึ่งเอาจริงๆสองประเทศนี้เป็นคู่ขัดแย้งทางไซเบอร์วอร์แฟร์กันอยู่พอสมควรอยู่พอสมควรครับก็เลยเป็นประเด็นว่าเราก็เลยยังหาจุดกึ่งกลางยังไม่ได้สักทีเดียวตอนเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เนี่ยวิธีการเพื่อไม่ให้เพราะว่าปัญหาทางไซเบอร์เนี่ยมีอยู่แล้วเพื่อระหว่างก่อนที่กฎหมายจะมีผลใช้บังคับเราก็เลยอาจจะต้องใช้วิธีการตีความแบบนี้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้สามารถใช้บังคับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วไปก่อนนะครับอาจารย์ค่ะครับทีนี้อันนี้คือประเด็นแรกครับอาจารย์ทีนี้ประเด็นที่2เนี่ยเป็นประเด็นที่เป็นคำถามของอาจารย์ก่อนหน้านี้เลยนะครับเกี่ยวข้องกับการที่รัฐแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายภายในของเขาเองที่อาจจะใช้บังคับเกี่ยวกับการกระทำทางไซเบอร์นะครับที่เกิดขึ้นภายในรัฐก็พอเราไปศึกษาในรายละเอียดแล้วนะครับแม้ว่าประเด็นการออกกฎหมายภายในรัฐเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นเรื่องภายในรัฐใช่ไหมครับว่ารัฐแต่ละรัฐก็มีอำนาจอธิปไตยในฝั่งนิติบัญญัติที่จะออกกฎหมายแล้วก็ใช้บังคับนะครับกฎหมายของตัวเองยังไงก็ได้ถูกต้องไหมครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือเวลาเราจะใช้บังคับกับไซเบอร์สเปซเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการใช้บังคับในรัฐก็ตามมันอาจจะส่งผลกระทบในลักษณะที่ข้ามออกไปนอกประเทศออกไปนอกรัฐนั้นก็ได้ครับทีนี้เนี่ยก็เลยไปทำการศึกษาในรายละเอียดว่าอ้าวแล้วการที่รัฐนึงออกกฎหมายภายในประเทศมีผลใช้บังคับภายในประเทศแต่ท้ายที่สุดมันส่งผลกระทบในลักษณะข้ามพรมแดนแบบนี้เนี่ยมันถือเป็นการใช้อธิปไตยนอกรัฐหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอเราไปดูรายละเอียดมันก็จะมีจริงๆมันมีกฎหมายหลายฉบับมากเลยนะครับเช่นสมมติว่าเราจะพูดถึงฝั่งยุโรปนะครับก็จะมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บางทีมันก็ไม่ได้มีขอบเขตใช้บังคับแค่ภายในประเทศหรือในภูมิภาคตรงนั้นเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันมีผลกระทบในลักษณะที่มันถูกต้องครับเพราะว่ามีการ transfer ข้อมูลไปถูกไหมคะถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็อาจจะสุ่มเสี่ยงนะครับก็ต่อสถานการณ์ที่อาจจะละเมิดอธิปไตยของรัฐอื่นเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์นี่คือประเด็นที่2ครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นแนวคิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับเกิดขึ้นเมื่อสักไม่เกิน5ปีครับอาจารย์คือ Cyber Space Sovereignty ครับคือเขาบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนื่องจากเรามีเราคุยกันเรื่อง Cyber Space รัฐเนี่ยจะมีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนก็คือหลักดินแดนที่เรียกว่า Territorial Sovereignty เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมานั่งคิดกันว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยcyber space มันควรจะมี sovereignty เหมือนกันหรือเปล่า นะครับซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่จริงๆอ่ะอาจารย์ซึ่งอันนี้เนี่ย ก็เริ่มมีการพยายามที่จะนิยามนะครับความหมายว่า cyber space sovereignty เนี่ยอำนาจอธิปไตยไซเบอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันคืออะไรใช่ไหมครับซึ่งเจ้าภาพหลักที่ใช้คำนี้ขึ้นมาเนี่ยคือจีนครับก็คือเป็นทางนะครับทางประธานาธิบดีของจีนเนี่ยท่านก็ได้ออกมาพูดในเหมือนเป็นงานคล้ายๆแบบอินเทอร์เน็ตConference Forumนะครับแห่งหนึ่งเมื่อสักไม่กี่ปีมาเนี้ยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะมีอธิปไตยที่ใช้บังคับกับไซเบอร์ได้โดยตรงแล้วก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ก็คือจริงๆแทบจะเป็นหลักเกณฑ์ที่เทียบคู่มากับหลักเกณฑ์ที่ใช้กับอธิปไตยในดินแดนของรัฐแต่ว่าบางปรับบางอย่างที่มันสามารถเอามาใช้กับอธิปไตยในไซเบอร์ครับซึ่งแนวคิดที่เขานำเสนอนี่ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอาจารย์เพราะว่าเนื้อหาที่เขาพูดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปเน้นในลักษณะที่ว่าถ้าเรา
เอาไปอยู่ให้เป็นระดับระหว่างประเทศเนี่ยประเด็นของผู้ที่ต้องรับผิดชอบจริงๆมันอาจจะใช้บังคับได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าสมมติว่าเราไปบอกว่ามันเป็นการละเมิดอธิปไตยซึ่งอธิปไตยที่ว่าเนี่ยคืออธิปไตยทางไซเบอร์ของรัฐแบบนี้เนี่ยตัวบุคคลที่จะถูกพิจารณาว่ามีการกระทำละเมิดในทางไซเบอร์เนี่ยก็อาจจะพิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะต้องอย่างที่เรียนไปนะครับว่าประเด็นนี้ค่อนข้างใหม่มากค่อนข้างใหม่แล้วก็อาจจะต้องใช้ขอบเขตยังไงใช้เวลาอยู่อีกพอสมควรในการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นในรายงานเล่มนี้ก็พยายามที่จะนำเสนอไอเดียแล้วก็รวบรวมไอเดียว่าในปัจจุบันเนี่ยเขามีแนวคิดนะครับวิธีการยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็เรียกว่าถ้าใครสนใจแนวคิดต่างๆเหล่านี้ก็คือมาอ่านงานของท่านอาจารย์ได้เลยนะอาจารย์ก็คือจะสำรวจจะรวบรวมแล้วก็มาวิเคราะห์ในเบื้องต้นให้ดูใช่ไหมคะคราวนี้ต้องเป็นคำถามสุดท้ายแล้วค่ะท่านอาจารย์ว่าถ้าอย่างนี้แสดงว่าอาจจะต้องมีภาค2หรืออาจจะต้องมีการต่อยอดทำเรื่องนี้ลงไปในรายละเอียดแต่ละเรื่องถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเนี่ยอาจารย์จะแนะนำไหมคะว่าควรจะไปทำเรื่องไหนโดยเฉพาะหรืออาจารย์จริงๆมีไอเดียจะทำอยู่เหมือนกันใช่ครับลงลึกลงไปคือจริงๆเอาเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับ อันแรกสุดก็คือส่วนที่กำลังทำอยู่แล้วกันนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยพอเราเห็นภาพแล้วจริงๆเป็นภาคต่อเลยต้องเป็นภาคต่อครับอาจารย์อาจารย์ขอที่ขอทุนที่นี่เหมือนกันยังไม่ได้ขอเตรียมตอนนี้กำลังเตรียมเอกสารเพราะว่าประเด็นมันรอบนี้ยากจริงๆครับคือประเด็นตอนนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าบนโลกนี้มันมีกฎหมายอีกฉบับนึงที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ถูกพูดถึงในยุคหลังๆครับคือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครับทีนี้เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ในภาคสงครามซึ่งกรณีที่มีสงครามใช้บังคับระหว่างกันคำถามคือถ้าสงครามมันถูกยกขึ้นไปบนโลกออนไลน์เนี่ยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไปถึงไหมซึ่งอันนี้เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงที่กำลังอยู่ในขั้นของการรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นจริงๆต้องบอกว่าชิ้นนี้เนี่ยจริงๆอาจจะเป็นชิ้นแรกสุดเลยก็ได้ครับที่ได้เริ่มมีความร่วมมือกับทางสำนักงานนะครับคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศนะครับที่เจนีวาด้วยที่เขาสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเขาก็เลยสอบถามทางเรามานะครับทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยถ้ามีผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อยอดเพิ่มเติมจะศึกษาต่อยอดยังไงได้บ้างนี่ครับก็อย่างที่บอกไปว่าประเด็นเรื่องของการใช้กฎหมายระหว่างประเทศในไซเบอร์สเปซในปัจจุบันเนี่ยมันกว้างมากครับแล้วตัววิจัยเล่มนี้นะครับงานวิจัยเล่มนี้เนี่ยหยิบยกแค่3ประเด็นเองครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้อธิปไตยในไซเบอร์สเปซนะครับจริงๆมีประเด็นอื่นที่แตะไว้นิดนึงแต่ว่าไม่สามารถลงรายละเอียดได้เช่นการใช้นะครับไซเบอร์สเปซที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งอันนี้แน่นอนนะครับว่าอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่คิดว่าถ้าจะทำต้องทำเป็นอีกเล่มนึงหรือหลายๆเล่มที่มีการพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยตรงเพราะว่าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่กระทบต่อตัวบุคคลด้วยคือมันไม่ใช่กระทบแค่ภาพกว้างในกรอบของรัฐแล้วก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆที่เป็นรายละเอียดอีกเช่นเรื่องของสิทธิในการป้องกันตนเองทีนี้มีการใช้กำลังและป้องกันได้ไหมหรืออาจจะไปต่อได้อีกค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะนักศึกษาที่อาจจะยังหาหัวข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นในทางระหว่างประเทศนะคะในทางจริงๆมันได้หมดอะทางเศรษฐกิจทางกฎหมายอาญาทางกฎหมายมหาชนมันเกี่ยวพันกันทั้งหมดอะนะคะก็อาจจะมาอ่านงานของท่านอาจารย์นะคะเป็นแนวทางต่อไปนั่นเองนะคะก็วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงอีกรอบนึงนะคะขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็คิดว่าในโอกาสหน้าก็อาจจะได้เชิญท่านอาจารย์มาอีกนะคะแล้วก็จะมีเดี๋ยวต้องแจ้งไว้ก่อนโฆษณาไว้ก่อนคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะคะว่าต่อไปเนี่ยนะคะทางฝ่ายวิจัยนะคะและบัณฑิตศึกษาเนี่ยก็อาจจะมีการทำคลิปในลักษณะที่แนะนำหนังสือใหม่นะคะของอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะว่าเรามีหนังสืออะไรออกมาบ้างแล้วก็ในหนังสือเหล่านั้นเนี่ยนะคะจะเป็นประโยชน์อย่างไรนะคะต่อวงการนิติศาสตร์ก็อาจจะเสริมเข้าไปในรายการคุยกับนักวิจัยอันนี้นะคะก็วันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะก็วันนี้ก็เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ